بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนศาสนากันทุกท่านนะครับหัวข้อในวันนี้ก็คือดูอานะซึ่งถามว่าเป็นเรื่องของการปฏิบัติไหมเป็นครับเพราะว่าในชีวิตของเราเนี่ยสำหรับผู้ศรัทธาแล้วเนี่ยเราขาดเราไม่สามารถที่จะละเลยเรื่องของดูอาได้ดูอาแปลว่าการวิงวอนขอต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเป็นสิ่งที่ไม่อนุญาตนะให้เราขอดูอากับสิ่งอื่นดูอาเนี่ยถูกสงวนไว้ให้ขอกับใครขอกับอัลลอฮฺแต่ผมบอกว่าอ้าวแล้วดูอาพ่อแม่ล่ะดูอาพ่อแม่ก็หมายถึงพ่อแม่ขอดูอากับอัลลอฮฺให้กับลูกงงไหมอย่างพูดฉันขอดูอาให้กับพี่น้องเนี่ยผมไม่ได้ขอกับพี่น้องนะผมขอจากอัลลอฮ์ให้ประทานกับพี่น้องแสดงว่าดูอาเนี่ยขอกับอย่างอื่นไม่ได้แต่เชิญพ่อแม่เป็นศาสนาอื่นแล้วเสียชีวิตไปแล้วดีครับความผูกพันกันในดุนยาในโลกนี้เราสามารถฮัลโหลอันนี้นี่ถามใหม่ก็คือเพิ่งเข้าอิสลามมาปีกว่าแต่ว่าพ่อแม่เนี่ยเสียไปคือนับถือศาสนาแม่นี่พุทธพ่อเนี่ยต่อมาเป็นคริสต์แล้วก็ท่านเสียไปหมดเสียไปแล้วครับคือแม่นี่เสียไป10กว่าปีแล้วคุณพ่อนี่เพิ่งเสียไปสัก2ปีดีครับเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าความรักความผูกพันโดยเฉพาะความผูกพันในเรื่องของสายเลือดคนที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือแม้กระทั่งบุคคลที่เลี้ยงเรามาต่อให้ไม่ได้เกิดมาจากเขาทั้งสองเนี่ยแต่บางคนโตมาในครอบครัวอุปการะคำถามว่าเราจะรู้สึกผูกพันรู้สึกดีๆกับเขาไหมแน่นอนมนุษย์เรามีหัวใจที่ผูกพันอยู่แล้วแต่อะไรจะทำได้ไม่ได้เนี่ยศาสนาก็จะมีกรอบเอาไว้ว่าทำได้ไม่ได้คราวนี้เมื่อความตายเนี่ยพัดพรากไปแล้วและเขาเนี่ยหมดเขาเรียกว่าหมดหน้าที่ในดุนยาละในโลกนี้ละเนื่องไหมครับเพราะว่าโลกนี้คือโลกแห่งการทดสอบเราพอเราตายไปแล้วเนี่ยโลกหน้าเป็นโลกแห่งการตอบแทนนั่นหมายความว่าคนที่ตายไปในสภาพที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นนอนมุสลิมเนี่ยเขาก็ไม่มีโอกาสที่จะกลับมาแก้ตัวมารับอิสลามมาทำความดีอะไรได้แล้วดังนั้นถือว่าความผูกพันตรงเนี้ยเราไม่สามารถที่จะทำดีอะไรได้แล้วที่จะส่งผลบุญไปดังนั้นต่อให้เรามารับอิสลามแล้วเราจะละหมาดขนาดไหนเราจะมีความดีขนาดไหนถ้าพ่อแม่เสียชีวิตไปโดยที่ไม่ได้เป็นมุสลิมพ่อแม่ก็จะไม่ได้รับอานิสงส์ตรงนี้เพราะเขาถือว่าเขานั้นได้ปฏิเสธในเรื่องของหลักในเรื่องของการมีอยู่ของพระเจ้านะส่วนเราจะไปคิดเอาว่าถ้าเขาจะใช้สิทธิ์ว่าอิสลามมาไม่ถึงเป็นบุคคลที่อิสลามไปไม่ถึงล่ะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความเป็นจริงณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนว่าอัลลอฮฺไม่ทรงอายุติธรรมแน่นอนพระองค์ทรงยุติธรรมนะแต่ว่าหน้าที่ของเราที่เราจะทำได้ในดุนยาก็คือทำได้อย่างเดียวเลยนะคือไปเยี่ยมสุสานได้ไปเยี่ยมสุสานได้อย่างเดียวสมมติถ้าแม่เราอยู่ที่วัดเราไปได้ไปดูที่สุสานได้แต่ทำอะไรไม่ได้ไม่มีพิธีกรรมอะไรครับคือไม่ได้เก็บร่างไว้ค่ะ
กระดูกก็ไปลอยน้ำไปลอยน้ำคืออะไรลอยอังคารนะคะตอนนั้นที่ยังนับถือพุทธอยู่อ๋อตอนนู้นโอเคครับตกใจเลยเวลานี้พูดเนี่ยนี่ต้องบอกด้วยว่านั้นมันพาร์ทเก่าพาร์ทใหม่พาร์ทใหม่ไม่ได้นะลอยอโคลอยอังคารนี่ไม่ได้เลยนะเออคือพาร์ทใหม่นี่ละกุ้มดีนกุ้มวลีอดีนอะไรที่เป็นพิธีกรรมศาสนาเนี่ยเราเข้าร่วมไม่ได้เลยแล้วถ้าเป็นการให้ทุนการศึกษากับเด็กที่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยอันนี้ได้เลยไม่เกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมศาสนาได้เลยสมมติในครอบครัวของตระกูลเราเนี่ยมีหลานนี่นอนมุสลิมหรือหลานเป็นกัมพาดูแลได้ไหมได้ให้ตังค์ได้ให้อะไรได้เอาอุปการะได้ไม่มาคนละเรื่องนะการดูแลอุปการะแต่ถ้าเรื่องพิธีกรรมศาสนาไม่ได้อย่างสมมติในครอบครัวเราเนี่ยอยากจะเรียรายช่วยเหลือตระกูลเราพอดีมีเด็กคนนึงเขาขาดทุนการศึกษาบริจาคได้เลยแล้วเราระลึกถึงพ่อแม่เรามันนี่ไม่ได้แล้วใช่ไหมนึกถึงแต่ผลบุญก็ไปไม่ถึงครับเพราะอะไรครับเพราะมันถูกตัดขาดแล้วจากคนละศาสนานะพี่น้องนะรู้ไหมนี่มีคนเนี่ยมาหานบีแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยพอรู้แบบเนี้ยก็คือจะทำยังไงดีตอนนี้รู้แล้วแหละว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยไปอยู่อีกที่หนึ่งที่มันไม่ดีอะนะจากความเชื่อของเราอะนะนบีก็เลยบอกว่าอ๋อเหมือนกันหมายถึงพ่อแม่นบีก็ไม่ได้รับอิสลามก่อนก็อยู่ในสถานะของมุชริกีนพ่อแม่นบีก็เหมือนกันนะพ่อแม่ซอบะทั้งนั้นเลยพ่อแม่ซอบะทั้งนั้นก็ทั้งหมดนั่นแหละพอมารับอิสลามเนี่ยเขาไม่ได้มากันทั้งหมดนี่ก็จะเป็นความรู้สึกนี้แหละดังนั้นพวกเราเนี่ยผมเองเนี่ยต้องสุโกต่อรอยเยอะขอบคุณพระเจ้าเยอะว่าป๋ามะผมเป็นตระกูลผมเป็นแต่คนที่เป็นคนที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาไม่ได้มีความรู้สึกตรงนี้ก็คือหมายถึงตัวเองอ่ะฝันถึงบ่อยใช่ไหมฮะไม่แปลกการฝันถึงพ่อแม่ก็ไม่ได้แปลกอะไรถ้าฉันฝันถึงพ่อแม่นี่อ่ะพี่อ่ะผิดเพราะผมไม่รู้จักก็ผูกพันก็ฝันถึงไม่แปลกอะไรไม่ได้หมายความว่าเขามาเข้าฝันนะคือมันคือเกิดจากจิตใต้สำนึกของเราที่เราผูกพันแล้วก็แฟนภรรยาผมเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยเขาก็เป็นวันลับเหมือนกันเขาก็จะมาวันไหนตื่นขึ้นมาเขาก็ร้องไห้ฉันก็บอกร้องทำไมเนี่ยสามีก็อยู่ข้างๆเนี่ยบอกอ๋อฝันเห็นแม่ถึงแม่ตอนที่เป็นเด็กๆอะไรเงี้ยนะก็ไม่แปลกอะไรใช่ไหมผมว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรกับการฝันเห็นพ่อแม่ตัวเองที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ถ้าเป็นพุทธเนี่ยเขาจะใส่บาตรใช่ไหมฮะเอาแน่นอนเขาก็จะมีความเชื่อไม่ได้ความเชื่อที่ไปทำบุญอะไรให้กับอุทิศส่วนกุศลให้กับคนที่เสียชีวิตอิสลามเราก็มีเรื่องอุทิศส่วนกุศลเนี่ยแต่ต้องเป็นศาสนาเดียวกันไงอย่างสมมติเนี่ยผมอยากจะทำบุญให้กับโต๊ะหยางผมแต่โต๊ะหยางผมต้องเป็นมุสลิมนะผมก็ไปวะกับแปลว่าการทำกุศลทานที่เป็นถาวรวัตถุเนี่ยวะกับหนังสือให้สุเราเล่มนึงเนียดผลบุญให้กับมะป๋าที่ล่วงลับไปได้แต่ถ้าของนี่นี่ทำแล้วนี่จะใช่ตัวของตัวนี่เองพี่เองพี่นะผมเชื่อถ้าเราเขียนหนังสือมาเล่มนึงคือคนชอบเขียนนะคะแล้วก็หมายความว่าทางคนไทยเนี่ยเขาชอบเขียนว่าเพื่อเป็นการอะไรนะอุทิศส่วนกุศลให้เนี่ยเราทำไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้แล้วครับทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะคนละศาสนานะแต่ถ้านี้จะอุทิศส่วนกุศลให้กับคนอื่นที่เป็นมุสลิมเช่นชาวกูโบอะไรเงี้ยนี่เรื่องนึงคืออะไรไม่เข้าใจเดี๋ยวเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันสรุปคำถามนะเพราะว่านี่ถามว่ารู้แหละพ่อแม่เราเนี่ยไม่ใช่อิสลามแต่คราวนี้พี่น้องเราเนี่ยยังเป็นนอนมุสลิมอยู่เขาอาจจะไปทำบุญกวดน้ำไปตักบาตรเราก็ร่วมทำไปกับเขา
ตัวเองไม่ได้คำนวณแต่เอาให้ตังเข้าไปเพื่อที่จะไปทำบุญลงศพทำบุญปล่อยโทกระเบืออะไรสมมุตินะเพื่อที่จะให้ผลบุญกับพ่อแม่อันนี้ก็ไม่ได้แม้ว่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับเท่ากับเราไปสนับสนุนในเรื่องของพิธีกรรมที่เป็นนอกอิสลามนะคือเราด้วยความรักผมเข้าใจความรู้สึกทุกคนแต่หลักการต้องมาเหนือความรู้สึกเนอะเรารับอิสลามแล้วเราต้องยอมจำนนกับหลักการตรงนี้ว่าถ้ามันทำได้มั่วไปหมดนะคราวนี้มันก็ต้องไม่มีอะไรแล้วคราวนี้วันหนึ่งนี้ก็ไปตักบาตรอีกวันนี้ไปทำฉันว่าเดี๋ยวมันจะมั่วไปหมดเราได้บุญเราได้บุญแต่ทำบุญเนี่ยทำบุญเรื่องอะไรถ้าทำบุญโดยที่ว่าเราจะหวังว่าให้ผลบุญไปถึงพ่อแม่เราที่เป็นนอนมุสลิมเนี่ยไม่ได้แล้วจะไปทำอะไรก็ไม่ได้เราทำเองก็ไม่ได้ก็ไม่ถึงพ่อแม่อยู่ดีครับหมายถึงตัวเราเองใช่ไหมดีมากครับนี่ถามดีถ้าเป็นกรณีที่เป็นพิธีกรรมศาสนาไม่ได้แต่ถ้าไม่ใช่พิธีกรรมศาสนาได้แค่นั้นเองแยกให้ออกเขาไปทำเรื่องอะไรล่ะถ้าเขาไปทำเรื่องของไปสร้างห้องน้ำให้เด็กกำพร้าอันนี้รวมเลยทำถุงยางชีพแจกคนอุทกภัยได้เลยแต่ถ้าเขาไปทำบุญไถ่โทไถ่กระบือไปทำบุญลงศพนี่ไม่ได้แค่นั้นเองง่ายไหมไม่ได้มันมีเรื่องของอะไรล่ะมันมีเรื่องของพิธีกรรมไงเขาเชิญพระมาสวดใช่ไหมบอกเขานะว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้ใจแคบนะแต่อิสลามเนี่ยได้วางกฎระเบียบเอาไว้ว่าเพราะเวลาเราเนี่ยสมมุตินะเราเองสมมุติเราจะทำอะไรล่ะในพิธีกรรมของเราเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไปรบกวนเขาเหมือนกันเขาถึงบอกไงว่าเวลาขอมาฟนะเวลาที่เราจัดงานมัสยิดบางทีเราไปแจกซองคนที่เป็นนอนมุสลิมมาช่วยหน่อยสร้างสุราเราพอเขาแจกผ้าป่ามาบ้างเราก็บอกอ๋อไม่ได้จ้ะคราวนี้แหละมันก็เลยเครียดกันเลยอ้าวกูให้ไปตั้ง10,000พอมึงบอกไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นดูเราเอาเปรียบเขาจังเลยทำไมพอเวลาเข้ามาทำสุรามาทำโรงเรียนมาสอนมาช่วยครูสอนศาสนาได้ที่พอเวลาเขาจะขึ้นอุโบสถไม่ได้แต่จริงๆนะมันแยกกันอยู่แล้วแต่เราจะรวมกันได้ในเรื่องของการช่วยเหลือสังคมแต่ถ้าเรื่องศาสนาก็เป็นหน้าที่ของแต่ละศาสนิกในการดูแลกันไปถูกไหมล่ะเราจะทำสุราจะไปรบกวนคนที่เขาไม่ได้มาใช้ทำไมล่ะเขาก็ไม่ได้มาใช้สุรานี่เหมือนการวัดเราก็ไม่ได้เข้าไปในอุโบสถไปใช้อะไรนี่ต่างคนก็ต่างดูแลทำนุบำรุงของความเชื่อของตัวเองไปสิมันจะได้ไม่มั่วไม่บนกันแต่ถ้าเมื่อใดที่เกี่ยวกับเรื่องของอุทกภัยเราร่วมกันได้วัดกับสุราจัดกองทุนดูแลเด็กกำพร้าไม่ว่ากันได้ใช่ไหมเราจะจัดค่ายฤดูร้อนเขาจะอุปสมบทเขาจะบวชเณรจะไปรวมกันยังไงอ่ะสอนยังไงเอาดูอาเอาสวดเอาดูอาถึงก็งงไปหมดมันก็งงมึนกันไปหมดก็แยกกันมันดีอยู่แล้วศาสนาต่างคนก็ต่างปฏิบัติไปนะอ่ะมาดูนะดูอาในชีวิตประจำวันอันแรกเลยตื่นนอนพวกเราตื่นนอนกันไหมเนี่ยตื่นไหมตื่นแล้วนะอัลฮัมดุลิลละห์แต่ว่าตามฉันนะอัลฮัมดุลิลละห์ฮิลละดีอัลฮัมดุลิลละห์ฮิลละดีอามายอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะดามาอามาตานาวะอิลัยฮินนุชูรอันนี้อ่านพอเราตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็ว่าเลยก่อนจะว่าเนี่ยเราเอามือลูบหน้าก่อนพอลุกตื่นขึ้นมานะมันจะงงเงียหน่อยเอามือลูบหน้าลูบทำไมอ่ะลูบเพื่อจะให้ความง่วงมันหายบางคนลูบปั๊บหลับต่อแล้วแต่ว่าลูบเสร็จปุ๊บ
พอรูปเสร็จก็อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรใครว่าดุอาบทนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำให้ปมที่อยู่ตรงท้ายทอยเราเนี่ยเราเชื่อแบบนี้นะว่าจะมีชัยฏอนก่อนจะนอนเนี่ยมาผูกปมที่ท้ายทอยเอาไว้3ปมนี่3ปมแต่ละปมมันจะสำทับแล้วก็บอกว่าให้หลับ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 เป็นเหตุว่าทำไมเราหลับแล้วบางทีตื่นยากวิธีการคลายปม1ว่าดูอาบทนี้ครับพอตื่นนอนมับอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาบะดะมาอะมาตะนาวะอิลัยฮินนุชูรต้องว่าคำแปลมั้ยไม่ต้องนะภาษาอาหรับอย่างเดียวส่วนคำแปลนี้เอามาประกอบเพราะว่าเสร็จปั๊บปมที่1หลุดจะทำยังไงให้ปมที่2หลุดไปอาบน้ำละหมาดพอเราจะละหมาดซุบฮ์กันใช่ไหมเราก็ไปอาบน้ำละหมาดเมื่อละหมาดอาบน้ำละหมาดเสร็จเราก็มาละหมาดสามปมหายหมดเลยวันนั้นจะเป็นวันที่ฮายาตันตอยยิบาเป็นชีวิตที่ดีเป็นชีวิตที่กระฉับกระเฉง ส่วนคนที่ไม่ได้ว่าไม่ได้ละหมาดไม่ได้ทำอะไรชีวิตวันนั้นจะมีแต่ความขี้เกียจ บางคนก็บอกจะขี้เกียจยังไงล่ะอาจารย์ฉันก็ไปทำงานแต่เช้าขยันปั่นงานเลยก็ขี้เกียจละหมาดไงกำลังขี้เกียจไหมล่ะถ้าละหมาดครบก็คงไม่ขี้เกียจน้าวต่อมาดูอาก่อนนอนอันนี้ก่อนจะล้มตัวนอนก่อนจะนอนเนี่ยให้กล่าวบิสมิกัลลอฮุมมาอะมูตูวะอะห์ยาอ้าวอ่านพร้อมกันบิสมิกัลลอฮุมมาอะมูตูวะอะห์ยาด้วยพระนามของพระองค์นะด้วยพระนามของพระองค์โอ้อัลลอฮ์ที่ฉันตายและที่ฉันเป็นตายตรงนี้หมายถึงนอนหลับแหละนอนหลับฮะถ้าลูกสาวฉันจะอ่านคำแปลด้วยแต่ถ้าเกิดเราเป็นมือโปรแล้วเนี่ยเราอ่านแต่ภาษาอาหรับอย่างเดียวก็ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ดูอาเนี่ยเวลาที่เราอ่านเนี่ยเราไม่ได้อ่านคำแปลหรอกนะเราอ่านเฉพาะภาษาอาหรับแต่ที่ฉันให้คำแปลมาเนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่ามันแปลว่าอะไรไงว่าเราอ่านอะไรคราวนี้ถ้าเรารู้ความแปลด้วยเนี่ยมันก็ดีแต่ที่ถูกให้อ่านเนี่ยคือตัวภาษาอาหรับหรือตัวภาษาไทยตัวภาษาอาหรับนะอ่านมันก็ไม่ผิดอะไรอ่านไปทำแปลด้วยก็ได้อันที่3ดูอาก่อนเข้าห้องน้ำห้องส้วมจำนะต้องก้าวเท้าซ้ายเข้าเวลาจะเข้าห้องน้ำนะก้าวเท้าซ้ายมีสาเหตุไหมทำไมต้องก้าวเท้าซ้ายครับโดยปกติแล้วเนี่ยศาสนาบอกว่าเวลาเราจะเริ่มต้นอะไรที่เป็นเรื่องดีให้เริ่มต้นด้านขวามือเสมอขวาให้เริ่มต้นถ้าเป็นเรื่องดีนะเริ่มต้นขวาแต่ถ้าเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ดีให้เริ่มข้างซ้ายเช่นการทานข้าวดีไหมทานข้าวดีไหมดีให้ใช้มือขวาแต่ถ้าเวลาเราจะล้างก้นให้ใช้มือซ้ายในการถูก้นแต่มือขวาใช้จับสายหรือจับขันคือจริงมันใช้สองมือนั่นแหละแต่มือหนึ่งก็คือรดน้ำอีกมือหนึ่งถูใช้พูดง่ายๆว่าใช้มือซ้ายในการสัมผัสอวัยวะแล้วก็ทวารหนักประเภทแล้วทวารหนักพอก้าวเท้าซ้ายเนี่ยอย่าพึ่งก้าวให้ว่าดูอาก่อนก้าวไม่ใช่ก้าวไปแล้วค่อยว่านะว่าก่อนเลยอันนี้คือต้องอยู่นอกห้องน้ำนะอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบซีวัลคอบาอิสอัลลอฮุมมาว่าตามฉันอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินัลคุบซีวัลคอบาอิสไม่ต้องเอาทำนวนฉันก็ได้นะไม่ต้องทำนวนอาจารย์ว่าอะไรอ๋อนี่เป็นสำนวนฉันดูความหมายนะโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองพระองค์ให้พ้นจากชัยฏอนทั้งเพศผู้และก็เพศเมียในช่องน้ำเป็นแหล่งรวมของชัยฏอนนะดังนั้นจึงไม่แปลกเนาะเวลาคนที่ไปล้มในห้องน้ำเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเย่กันทั้งนั้นนะมันก็มีผลด้วยแต่สาเหตุหนึ่งเลยนะเกิดจากการไม่ว่าดูอาการที่เราว่าดูอาเนี่ยเราไม่ลื่นพวดไอที่พวดเนี่ยคือปุ๊บดูอ้อไม่อ่านแล้วก็ล้มผะเข้าไปพอล้มผะเข้าไปคราวนี้ไม่ลุกแล้วดังนั้นเวลามีการที่เราอ่านดูอาก่อนเข้าห้องน้ำเนี่ยแสดงว่าเรามีอะไรอยู่มีสติ
และใช้เท้าซ้ายเนี่ยเพื่ออะไรส่วนหนึ่งนะหนึ่งก็คือบัญญัติของศาสนาใช้เท้าซ้ายและอีกส่วนหนึ่งส่วนใหญ่ของมนุษย์แล้วมักจะไม่ถนัดเท้าซ้ายมักจะถนัดเท้าขวาเมื่อใช้เท้าซ้ายที่ไม่ถนัดต้องระวังเป็นพิเศษเห็นไหมเพราะเท้าซ้ายเมื่อไม่ถนัดเราจะใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษจะใส่ใจเป็นพิเศษเหมือนกินข้าวเนี่ยใช่ไหมมือวันไหนที่มือขมุดข้างขวาใช้ไม่ได้ลงมือใช้มือซ้ายเดี๋ยวป้อนจมูกมั่งป้อนข้าวป้อนน้ำเพราะไม่ถนัดเรากว่าจะกินเนี่ยไม่เหมือนมือขวาเราทำมานานแต่อย่าไปทำหน้าหมายถึงใช้มือขวานั่นแหละแต่พูดถึงว่าความไม่ถนัดมันทำให้เราต้องใส่ใจนั้นก็มีสตินั้นคนว่าดูอาส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยล้มในห้องน้ำอันนี้เลยเป็นทฤษฎีด้วยว่าไม่ค่อยล้มในห้องน้ำและก็ป้องกันชัยฏอนมารร้ายส่วนพอออกจากห้องน้ำก็กุฟรอนะก้าง่ายไหมกุฟรอนะก้าแปลว่าฉันขออภัยโทษต่อพระองค์แล้วก็อันที่ห้ากินข้าวกินข้าวนี่ดูอาสั้นมากจะโตว่าไงนี่3อยู่นี่อยู่ล่างจ้าโตบอกโตดูตามดูอาเฉยนี่ดูโตเล่นเล่นไป33แล้วอ่ะโตใจร้อนน่ะฉันได้เปิดดูอาที่5โตไป33แล้วนี่จะพาชั้นนะเนี่ยบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์แค่นี้แหละส่วนอัลลอฮ์มบาริกเนี่ยสายรายงานมันมีปัญหาที่ถูกที่ชัดเจนที่ซอฮีฮ์ก็คือใช้กล่าวแค่บิสมิลลาห์กินข้าวกินก๋วยเตี๋ยวก็ด้วยนะแล้วโตถามแล้วโตกินก๋วยเตี๋ยวล่ะโตกินก๋วยเตี๋ยวก็เหมือนกันจ้ะกินอะไรอ่ะที่เป็นอะไรก็แล้วแต่จะกินหยิบอะไรเข้าปากกล่าวบิสมิลลาห์จะหยิบอะไรใส่ปากบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์แค่นี้มีใครเคยลืมไหมมีต้องมีคนเคยลืมกินไปได้ครึ่งจานแล้วเฮ้ยลืมกล่าวบิสมิลลาห์มาอันล่างบิสมิลลาฮิอัลวะลาฮูวะอาคิรอฮูฮะไม่เป็นไรแต่เวลาท่านกินไปแล้วค่อยกล่าวนะให้กล่าวว่าบิสมิลลาฮิอัลวะลาฮูวะอาคิรอฮูมีผลไหมมีทุกครั้งนะถ้าเราไม่กล่าวบิสมิลลาห์แล้วหยิบอาหารเข้าปากจะมีชัยฏอนมาร่วมสำรับกับเราด้วยจะมีชัยฏอนมาร่วมทานกับเราด้วยนี่แหละบิสมิลลาห์นี่แหละทั้งดื่มน้ำเอ่ยทั้งอาหารเอ่ยนะกล่าวบิสมิลลาห์แล้วก็ดูอาหลังรับประทานอาหารอันนี้จะยาวนิดหนึ่งเนาะอัลฮัมดุลิลลาฮิลลีอัตออามานีฮาซาจะเชิญเดี๋ยววันนี้มีงานพิเศษนะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปดูกันเองได้เดี๋ยวคราวหน้าค่อยมาทวนใหม่นะครับมีเยอะนะพี่น้องมีเยอะหลังๆจะเป็นดูอายากๆหน่อยก็จะให้เราฝึกฝนกันแต่เอาแบบพื้นฐานก่อนพวกกินข้าวอะไรเงี้ยดูอาเข้าบ้านดูอาออกจากบ้านบิสมิลลาห์ตะวักกันตัวอัลลอฮิวะลาฮาวะลาวะลากูวะตะอิลลาบิลลาห์พวกเนี้ยพี่น้องผู้มีมันทั้งหลายรู้ไหมว่ามันมีผลหมดเลยนะกับชีวิตของเราคนที่ขอดูอาตลอดในขณะที่ดำเนินชีวิตเนี่ยอัลลอฮ์จะดูแลคุ้มครองปกป้องชีวิตจะมีบารอกัตและเป็นคนที่อัลลอฮ์รักนะเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์